สนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart m o n e y นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมกับดิฉันรวรวรวณตินราและทีมงาน o n e นี Channel ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ดูง่ายง่ายดูเป็นเรื่องที่ทําง่ายที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะนั่นคือเรื่องของการออมนั่นเองค่ะแต่เรื่องที่ง่ายที่สุดนี้เองค่ะจริงๆแล้วมันคือเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถเริ่มต้นการออมเงินได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีเงินสําหรับการไปทําอย่างอออื่่นตอยยอดดได้เล ซึ่งการออมสำคัญขนาดนี้แล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างให้เราสามารถวางแผนการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดติดตามก็ได้ในช่วงหน้านะคะกับทางคุณธีรพัฒนจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยมารอให้คําตอบอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับช่วงนี้นะคะไปติดตามสาระดีๆในช่วงของ Smart Planning กันก่อนค่ะสวัสดีครับครับผมวันนี้ ผมก็มีโอกาสได้มาอีกครั้งนะครับก็อยากจะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้สึกนะครับเวลาที่เราไปลงทุนนะครับเวลาที่เราไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาผมไปวางแผนให้กับลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกลูกค้าว่าอาจจะต้องหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนนะครับลูกค้าก็จะมักจะบอกกลับมาว่าเฮ้ยถ้าหาผลตอบแทนเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยความเสี่ยงก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเกิดความกลัวนะครับที่จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าจะไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยแล้ว แล้วเราจะลงได้ไหมแล้วมีความกลัวที่จะลงทุนว่าจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมได้คุยมานะครับความกลัวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อคนที่ไม่เคยลงทุนเลยเนี่ยจะไปเริ่มลงทุนนะครับก็จะสรุปได้เป็น3อย่างด้วยกันนะครับหอย่างแรกเลยกลัวมากที่สุดนะครับก็เรื่องการกลัวเรื่องความสูญเสียนะครับอย่างที่2ก็คือกลัววิธีการว่าจะยุ่งยากไหมเวลาเราไปลงทุนเนี่ยจะเล่นหุ้นเนี่ยจะมี การเปิดบัญชีการทํายังไงได้บ้างนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่สามก็คือคิดว่าผลที่ออกมาเนี่ยหรือเอาคำที่ออกมาเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับผมทีนี้เราก็เลยจะมาคุยถึงวิธีเวลาเราจะไปคุยกับลูกค้าหรือว่าคุยกับตัวเองนะครับเวลาที่จะลงทุนว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงละ่ะในการจะจัดการความกลัวของเราที่เราจะลงทุนเนี่ยให้ให้ดีขึ้นหรือว่าสามารถที่จะไปลงทุนได้นะครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเมื่อเรากลัวความสูญเสียนะครับ การลงทุนนะครับท so uh ุกอย่างนะครับย่อมมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเก็บเงินไม่เฉยไม่ลงทุนก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถึงแม้คุณจะลงทุนหรือคุณจะไม่ลงทุนก็ตามนะครับก็ไม่ได้บอกหมายความว่าคุณจะไม่เสี่ยงนะครับอันที่2นะครับเป้าหมายนะครับคุณต้องทําเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเงินออมของคุณเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณจะไปลงทุนเนี่ยคุณออมเพื่ออะไรนะครับเช่นออมเพื่อวันเกษียณ ออมเพื่อส่งเสียการสาบุตรนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นนะครับคุณจะมองข้ามผ่านไปได้ว่าเฮ้ยความสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆน,นะครับและที่สําคัญนะครับข้อสุดท้ายก็คือเราต้องมองเป้าหมายในระยะยาวนะครับการลงทุนส่วนใหญ่ในการวางแผนการเงินเนี่นนยส่วนใหญ่เราจะไม่วางแผนระยะสั้นๆปีหนึ่งสองปีนะครับส่วนใหญ่เราจะวางที่ระยะยาวมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียระหว่างทางเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับแต่แน่นอนครับ เราก็ดูแล้วว่าในในในส่วนของอส่วนเบ่งเบนหรือว่าสัดส่วนที่การแกว่งตัวของผลตอบแทนเนี่ยโดยรวมเนี่ยเมื่อระยะเวลามากขึ้นเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยที่จะที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะเข้าใกล้กับเป้าหมายมากที่สุดนะครับเพราะเราเพราะเราทำจากผลตอบแทนในอดีตนะครับโอเคนะครับการจัดการส่วนที่2ก็คือการจัดการนะครับ เมื Na, ่อเรากลัวว like like, like mm ิธีการลงทุนนะครับส่วนใหญ่พอตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่อยากไปศึกษาเลยนะครับการเล่นหุ้นอยากจะให้เราจัดการให้เลยนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งนี้คือสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่าผู้ลงทุนเองนะครับอย่าอย่าอย่าเพียงหวังพึ่งกับทางนักวางแผนนะครับผู้ลงทุนเองอาจจะต้องที่จะวางแผนด้วยแล้วก็เลือกสไตล์การลงทุนที่ตวเองชอบเช่นผมอาจจะบอกว่าผมชอบเล่นหุ้นอาจจะเริ่มศึกษาจากการเล่นหุ้นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ สร้างประสบการณ์ในการลงทุนนะครับเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะครับว่าการลงทุนเป็นแบบนี้นะครับเราเคยผ่านจุดวิกฤตของตลาดมาแล้วนะครับแล้วจุดวิกฤตน,นั้นก็สร้างให้เรามีผลตอบแทนมากขึ้นต่อในช่วงต่อๆมาเราก็จะเข้าใจในส่วนใน,ใน,ใ,นในการดําเนินงานของผลตอบแทนได้มากขึ้นนะครับส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ เป็นการจัดการเมื่อเรากลัวผลการลงทุนที่ไม่เป็นดังคาดนะครับเพราะนั้นบางคนตั้งเป้าหมายไว้5% 10%กลัวว่าอันเนี้ยผลตอบแทนจะไม่ได้ดังที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันในส่วนนี้ได้ความกลัวในส่วนนี้ได้ก็คือเราจะต้องติดตามนะครับตรวจสอบผลอยู่สเสมอนะครับทุก3เดือนทุก6เดือนทุก1ปีนะครับแล้วคอยปรับวิธีการนะครับให้เหมาะสมกับในช่วงจังหวะนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ต้องที่สําคัญที่สุดคือต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนใหม่ ให้เหมาะสมนะครับเมื่อสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเรามีความกลัวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้าเราศึกษาและเข้าใจมันอย่างจริงจังนะครับขอบคุณมากครับ